สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อความรักภายใน1เดือนนี้จะเป็นยังไงความรักของคุณภายใน1เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะโอเคภายในหนึ่งเดือนนี้นะคนที่เคยทิ้งคุณไปคนที่เคยปฏิเสธคุณคนที่เคยทำให้คุณเสียใจคือคนที่คุณเคยให้ความรักให้ความสำคัญแต่เขาไม่แคร์ไม่สนใจคุณนะคะเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาแต่กลับมาครั้งเนี้ยเขามาพร้อมกับความรักความรู้สึกที่ชัดเจนมากขึ้นโตขึ้นเข้าอกเข้าใจอะไรมากขึ้นและคนนี้เป็นคนที่จริงๆแล้วอ่ะยังอยู่ในใจของคุณยังอยู่ในใจของคุณคือคุณยังมีความรู้สึกกับเขาค่อนข้างมากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเขาจะเคยทำให้คุณเสียใจเคยปฏิเสธความรักของคุณเคยทำให้คุณรู้สึกสับสนวุ่นวายใจหรือรู้สึกแบบท้อแท้หมดหวังในเรื่องของความรักแต่ว่าคุณก็ยังนึกถึงเขายังคิดถึงเขาอยู่ยังไม่ได้ลืมเขาลัคนาหรือราศีของคนคนนี้คือมีนกรกฎพิจิกแล้วก็มีเมถุนตุลกุมนะคะแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาอ่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาโตขึ้นเขามีความคิดความอ่านที่ดีขึ้นแล้วเขาก็มีความรู้สึกกับคุณที่คุณสัมผัสได้อะว่าเขาชอบคุณหรือเขารักคุณก่อนหน้าเนี้ยเขาอาจจะไม่แสดงออกหรือว่าคุณสัมผัสไม่ได้เลยว่าเขารักคุณหรือเขาชอบคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยเขากลับมาคุณจะรู้สึกได้จากการกระทำของเขาเป็นคนเก่าๆเป็นคนที่คุณนึกถึงเป็นคนที่คุณคิดถึงนึกถึงนะคะแล้วกลับมาครั้งเนี้ยมีโอกาสที่จะจริงจังมากขึ้นหมายความว่ามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีคอมมิตเมนต์ได้คบหากันแบบยาวๆจริงจังอะเดี๋ยวนะคุณกับเขากลับมาครั้งเนี้ยกลับมาครั้งเนี้ยมันจะมีการตกลงคบหากันคือถ้าคุณโอเคนะถ้าคุณโอเคแล้วตกลงคบหากับเขาอะค่ะจะเกิดขึ้นภายใน3เดือนแล้วหลังจากนั้น3ปีอาจจะแบบแต่งงานอะไรแบบเนี้ยมันจะมีช่วง3เดือน6เดือนช่วงเดือนมีนาช่วงเดือนกรกฎาอ่ะช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงพีคๆช่วงสำคัญที่มันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นคือเขาจะกลับมาภายใน1เดือนแหละนะคะเพราะว่าอันเนี้ยความรักภายใน1เดือนส่วนใหญ่แล้วเขาจะกลับมาภายใน1เดือนหรือติดต่อคุณมาภายใน1เดือนแล้วก็คุยกันไปพอครบ3เดือนหรือ6เดือนอย่างเงี้ย
ก็จะมีการตกลงคบหากันแบบจริงจังคือมีสถานะที่ชัดเจนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอาจจะสัก3ปีอ่ะก็จะมีการแต่งงานเออหรือบางคนถ้าคบหากันแบบออนๆออฟๆมาๆไปๆมาๆหายๆระยะเวลาเนี่ยทั้งหมดอ่ะประมาณ6ปี3ปี6ปีอ่ะเลขนี้นะเลข3เลข6เนี่ย3ปี6ปีอ่ะมันจะมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้มีคอมมิตเมนต์ที่ชัดเจนหรือว่าได้แต่งงานกันยกตัวอย่างเช่นคุณกับเขาอ่ะคุยกันมาแบบ4ปีละ3ปีครึ่งอ่ะประมาณเนี้ยคุยกันมาประมาณ3ปีจะ4ปีละแต่ว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปมาหายเขาเคยปฏิเสธคุณเคยทำให้คุณเสียใจอ่ะครั้งเนี้ยเขาจะกลับมาครั้งเนี้ยเขาจะกลับมาแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมันนับตั้งแต่ที่คุณเริ่มคุยกันในเชิงชู้สาวอะนะเริ่มชอบเริ่มมีความรู้สึกต่อกันเนี่ยนับไปประมาณ6ปีอย่างเงี้ยตอนนี้มัน3ปีครึ่งแล้วก็นับไปอีก2ปีครึ่งเนี่ยก็มีโอกาสได้ลงตัวกันเข้าใจมั้ยงงมั้ยวิธีนับก็จะประมาณเนี้ยนะคะเออช่วงที่เขาจะติดต่อมาหรือคุณจะได้เจอกับเขาอ่ะจะเป็นช่วงกลางคืนจะเป็นจังหวะที่เขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงจนแบบทนไม่ไหวและการกลับมาครั้งนี้เขาจะดีกับคุณมากๆเลยนะไม่นานจริงๆเพราะว่าเขาทุรนทุรายแล้วแหละเขากลัวเขาคิดมากเขากังวลเขากลัวจะเสียคุณไปเขากลัวว่าคุณจะตัดใจจากเขากลัวว่าคุณจะไม่เอาเขาแล้วกลัวว่าคุณ move on ได้เต็มที่คุณเข้มแข็งคุณ strong คุณแบบพอแล้วอะไรกับเขาแล้วอ่ะไม่ต้องการความสัมพันธ์ท็อกซิกซึ่งเขามองว่าตัวเขาอ่ะเป็นอะไรที่ท็อกซิกสำหรับคุณในอดีตแต่ว่าการกลับมาเขาจะไม่ท็อกซิกนะเขาจะดีขึ้นนะเขาจะปรับปรุงตัวนะเขาจะมาพร้อมกับความรักนะกล้าที่จะรักกล้าที่จะมีสถานะที่ชัดเจนให้กับคุณกล้าที่จะแสดงความรู้สึกกับคุณมากขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะคะบางคนน่ะพลังงานมันจะมีช้าหน่อยอาจจะไม่ใช่ภายใน1เดือนนี้ที่เขาจะติดต่อมาบางคนมันจะช้าหน่อยก็จะประมาณแบบ3เดือน6เดือน3เดือน6เดือนเขาถึงจะติดต่อมาโอเคเนี่ยมีช่วงกรกฎาคมสิงหานะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่ามีนากรกฎาคมเพิ่มสิงหาไปอีกนะคะมีนากรกฎาคมสิงหาประมาณเนี้ยจะเป็นช่วงที่พีคๆมีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักของคุณแล้วก็มี5สัปดาห์5เดือน9วัน9สัปดาห์7วัน7สัปดาห์อันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าความรักภายใน1เดือนมันจะมีการ take action อะไรบางอย่างเขาจะติดต่อมาหรือเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ9วัน9สัปดาห์7วัน7สัปดาห์ประมาณนี้หรือว่า5วีค5สัปดาห์5สัปดาห์5เดือนช่วงเวลาประมาณนี้นะคะให้มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมอีกไหมอ
้อยบอกว่าอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลแล้วก็ไม่ต้องไปพยายามคอนโทรลหรือควบคุมอะไรไม่ต้องพยายามควบคุมความรู้สึกตัวเองคือถามใจตัวเองให้ดีๆว่าคุณต้องการเขาไหมคุณชอบเขาไหมคุณรักเขาอยู่หรือเปล่าถ้าได้คำตอบว่ารักหรือไม่รักก็ให้ทำตามความรู้สึกไปไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปใช้เหตุผลแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันให้มากๆถ้าเขากลับเข้ามาก็ลองคุยกับเขาดูได้หรือถ้าคุณแบบรู้สึกไม่เอาแล้วไม่อยากได้คนเนี้ยไม่เลยก็ให้เชื่อใจตัวเองเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองนะคะไม่ต้องไปแบบพยายามฝืนคุยเพราะว่ากลัวว่าคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของฉันแล้วหรือเปล่ากลัวจะไม่มีใครเข้ามาอีกต่อให้ไม่ดียังไงฉันก็จะต้องคุยกับคนนี้แหละฉันก็จะต้องยื้อคนนี้เอาไว้ยึดคนนี้เอาไว้ไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นไม่ต้องกังวลชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบแค่นั้นพอนะคะแล้วก็ใช้เวลาให้มีความสุขเขากลับมาก็คุยเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นความสุขเร็วๆนี้มันจะมีสัญญาณอะไรบ่งบอกให้คุณรู้สึกแล้วก็ไอ้เรื่องที่ว่าเขาจะดีกับคุณไหมหรือว่าเขาจะจริงจังกับคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุณอะจะรู้สึกได้คุณจะมีเซนส์หรือมีไซน์อะไรบางอย่างที่บอกคุณเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากนะคะIf you believe, yes, be assertive. ถ้าคุณเชื่อว่าดีมันก็ดีแล้วก็ขอให้มั่นอกมั่นใจเชื่อแล้วก็ปล่อยวางปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปนั่งนับวันรอว่าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่เขาจะนู่นเมื่อไหร่เขาจะนี่ไม่ต้องคิดมากปล่อยไปตามธรรมชาติแค่คุณคิดบวกเท่านั้นเองคิดในแง่ดีคุณเชื่อแล้วคุณก็ปล่อยเลยแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นตามนั้นแล้วก็เชื่อให้มากๆด้วยเชื่อแบบไม่ต้องไปคลางแคลงไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปกังวลบอกเลยนะว่าเนี่ยมันคล้ายๆกับวิธีmanifest คือใช้กฎแรงดึงดูดเชื่อแบบนั้นแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นทีนี้มันพูดอ่ะมันง่ายแต่บอกเลยว่าทำยากเพราะการที่จะสะกดจิตตัวเองบอกตัวเองให้เชื่อแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากมันค่อนข้างยากแต่ถ้าคุณเชื่อจริงๆคุณเชื่อจากใจจริงๆคุณมั่นใจจริงๆอ่ะมันจะเกิดขึ้นไพ่คอนเฟิร์มออกมาแล้วแล้วไพ่บอกว่ามั่นใจหน่อยสิเชื่อมั่นสิแล้วมันก็จะได้ตามนั้นแหละอ่ะโอเคนะคะเอ้ยเดี๋ยวขอแถมให้อีกนิดนึงสำหรับคนโสดอะสำหรับคนโสดถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีคู่คุณเชื่อว่าคุณมีคู่แท้มีโซลเมทคุณก็จะมีนะแต่ถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่มีใครฉันจะต้องอยู่ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นแบบนั้นแต่จริงๆอ่ะถ้าดูจากไพ่นะกรณีคนโสดอ่ะถ้าไม่ปิดกั้นตัวเองจนเกินไปคุณจะได้เจอกับใครสักคนเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือความคิดความอ่านมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่โตแล้วเป็นคนที่แบบซัพพอร์ตคุณได้ดูแลคุณได้เข้าอกเข้าใจกับคุณดีความสัมพันธ์อ่ะมันจะเป็นในเชิงรูปแบบที่มีความเป็นผู้ใหญ่จะไม่งงแงงงแงไม่มีการแบบเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อนข้างที่จะชัดเจนถ้าคุณเปิดใจถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองเกินไปเอาตัวเองออกไปสู่โลกภายนอกบ้างไปเข้าสังคมใหม่ๆบ้างเผื่อจะเจอคนใหม่ๆอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ